สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 น.นะคะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นบ่ายวันนี้กันที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางกนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการสธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเขตพื้นที่เขาพระยาเดินธงจังหวัดลพบุรีค่ะสำหรับโครงการสธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติได้รับความเห็นชอบให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากรนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติซึ่งทางกรมป่าไม้นะคะได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้แก่กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 524,370 ต้นเพื่อปลูกพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยกำหนดพื้นที่ปลูกดังนี้ในส่วนกลางปลูกจำนวน 6,810 ต้นบนเนื้อที่25ไร่ในพื้นที่เขาพระยาเดินธงตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะและในส่วนของภูมิภาคนะคะมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานที่ของหน่วยงานพร้อมกับส่วนกลางค่ะจังหวัดละ 6,810 ต้นนอกจากนี้นะคะยังได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่ปลูกต้นไม้มีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลค่ะภายหลังจากการปลูกนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยปลูกจิตสำนึกของเยาวชนค่ะได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญรวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติอีกด้วยนะคะในส่วนของทางด้านคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการสธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นอกจากจะช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่จังหวัดลพบุรีแล้วยังช่วยหล่อหลอมและสร้างความตระหนักให้ทุกท่านมีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำนึกร่วมกันเป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานไว้ค่ะในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความยั่งยืนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไปโดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นทั้งแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันพึ่งพากันตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนกิจกรรมปลูกป่าปลูกต้นไม้ตามโครงการสธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติณเขาพระยาเดินธงแห่งนี้นอกจากจะช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่จังหวัดลพบุรีแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นดิฉันเชื่อว่ากิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้จะช่วยหล่อหลอมและสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีความรักป่าด้วยจิตสำนึกร่วมกันเป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานไว้ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีอธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งจิตอาสา904และบุคลากรนักศึกษานักเรียนที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้และประชาชน
ทั่วไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขออนุโมทนากับทุกท่านในการตั้งใจกระทำความดีเพื่อพระองค์และประเทศชาติ